เขียนชื่อไว้มันของเขาหายเล็กน้อยนะใช่คนละยานแยกไปแล้วค่ะเอามางวดผมหลายผมหยกใส่รถมาเมื7,797 บาทอ่ะในเบื้องต้นก่อนครับนะมีกล้องครับมีกล้อง1 2 3 1 2 3ครับ1 2 3ครับเดี๋ยวจะนำเลขไปเปิดบัญชีพอมีคนจะโอนเข้าบัญชีให้ว่าใช่มั้ยครับครับมีอาจารย์ที่เรียนฝากมาให้แล้วจะมีอีกเยอะเลยครับอาจารย์ที่เรียนเขาไปไม่ไหวไม่ได้ครับถ้าใช้ไม่หมดไม่สะดวกก็จะใช้ที่ทำงานนะคะเลือกค่ะก็เลยยังไม่ยินตูนตูนนะคุณป้าเนาะมดตูนมดโตนั่นแหละเอาบอกแล้วยกจะยกมันมาเดี๋ยวนะครับยกไหวไหมบุ้มเอ็มยังอยู่กันแล้วตอนเอ็ดเลยเอากล่องเพราะเดี๋ยวผมไปทำหายเกือบในรวมอย่างเงี้ยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เลยจับรักเอาไปโอ้ยรวมในรวมเนาะกินใช้นานลูกไม้กี่ชั่วโมงค่ะพูดหลายชั่วโมงหลายแล้วรถตอนไหนตอนไหนตรงตรงกันไหน
ใครก็ไม่ยาวก่อนรถเนื้อกุ๊กขามเท่าบัตรแล้วแบบปรุงเลือดกว่าที่แข็งแรงนะถูกไฟละหอนไปพอจริงออกไปไปลงไปอยู่ในหลวงแล้วที่ไม่อยู่ในบ้านไม่นะบ้านสภาพบ้านซึ่งถูกไฟไหม้ครับของโรงเรียนแต่เครื่องครัวยังอยู่ครบก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วพี่อ๋อเนี่ยแหละใช่ไหมเขาบอกว่ามันช็อตข้างบนหินก็ไฟลุกก็อาจจะนั่นมาถึงกันน่ะนะใช่ไม่อาจเลยจริงๆคนเราดีนะไม่มีคนอยู่คนแก่คนเฒ่าถ้าอยู่ล่ะโอกาสรอดยากวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนสภาพถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานวันที่26มกราคม2559นะครับที่บ้านโนนตะโกนะตำบลนนสูงอำเภอนนสูงจังหวัดนครสีมานะครับก็ถูกไฟไหม้วันนี้คณะครูโรงเรียนนนสูงศรีธานีก็ได้เอาเงิน18,000กว่าบาทแล้วก็จะทยอยมาอีกเรื่อยๆนะครับจะเปิดบัญชีไว้ให้แล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ชั่วคราวนะครับให้มาใช้พอใช้ไปก่อนนะครับก็วันนี้ได้ก็เป็นความเปิดนักเรียนคุณป้าของโรงเรียนก็ได้ไปเปิดร้านขายของอยู่ข้างๆเปิ้นก็เมื่อคืนก็ได้ไปพักผ่อนที่พักได้ชั่วคราวนะครับเปิ้นก็ไม่เดือดร้อนในการที่หลับที่นอนเปิ้นไปเช่าบ้านขายของอยู่ส่วนนึงครับก็เราทุกข์หูใจนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ฟังข่าวคือมีการลัดวงจรของไฟฟ้าด้านบนบ้านนะครับด้านบ้านใครที่สายไฟนานๆก็เปลี่ยนสายไฟบ้างสักหน่อยก็จะดีนะได้ข่าวว่าช็อตข้างบนเนี่ยไม่รู้บริเวณส่วนไหนวันนี้ไฟมันไหม้หมดนะในครัวก็ไหม้หมดโอเคครับก็ขอบคุณมากในทางขึ้นมาได้ชั้น2